ครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงที่3ของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของวงการรถจักรยานแล้วก็การอัปเดตข่าวสารมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับนักแข่งระดับโลกนะครับในการของ World Super Sport นะครับของ Josh Cusell นั่นเองก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Swiss Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับในช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับครูเซลอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะมี SMS สามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือจะโฟนอินเข้ามาก็ได้กระทั่ง025309496-98นะครับ SMS ก็482772 PMC เป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับอ่ะมาไอ้ถามพี่ทัศน์บ้างดีกว่าพี่ทัศน์คือเที่ยวนี้อะไรยังไงคือมีหน้าที่ตรงนี้ยังไงเออหน้าที่หน้าที่หลักๆก็คือเราจะไปเป็นช่าง1คนในทีมในรถ1คันจะมีช่างอยู่2คนก็คือจะมีผมเป็นช่างลูกตอกต่อยครับตอกต่อยแล้วก็จะมีหัวหน้าช่างคนนึงที่จะคอยดูแลครับประสานงานกับเขาเราก็มีหน้าที่ดูแลรถอย่างเดียวครับทุกอย่างที่ทำที่อยู่กับรถทั้งหมดแล้วผลงานของทีมทัพตอนนี้เป็นไงบ้างผลงานของทีมผมล่าสุดก็คือได้แชมป์ที่เล่าให้ฟังเมื่อเบรกก่อนหน้านี้ก็คือว่าได้แชมป์ซุปเปอร์สปอร์ต600ในรายการ R2M แข่งโดยใช้รถHonda 600นักแข่งก็ชูศักดิ์ถาวรคุณเดชชนัทนั่นเองเจ้านัทชูศักดิ์นั่นแหละครับเพิ่งจะรับถ้วยไปเมื่ออาทิตย์แรกที่ผ่านมานี่เองใช่ครับถ้วยแชมป์ไปเรียบร้อยนะครับครับเป็นไงแข่ง8ชั่วโมงไงมั้งโอ้อย่าให้พูดถึงเลยมีปัญหาเรียกเครื่องยนต์เล็กน้อยได้ข่าวมาไม่ได้ไปแต่ได้ข่าวมาเสียดายใช่เวลาดีด้วยนักแข่งก็ฝีมือดีทุกคนใช่ไหมเอกเฮาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ค่อนข้างจะเข้มข้นใช่ครับเสียดายก็คืออยากประชาสัมพันธ์ต่อสำหรับปีหน้าดีกว่าฝากปีหน้าปีหน้าผมว่ามันทำให้ทีมงานและทีมช่างทุกคนเนี่ยได้ประสบการณ์มากที่สุดเลยนะครับการแข่งกับเวลาการทำอะไรที่มันไม่เคยเจออุปสรรคและปัญหาครับมันทำให้คนแข็งแรงมากขึ้นถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้มาร่วมกันผมมีโอกาสสมัครไปแล้วแต่ผมไม่มีเวลาเนี่ยทีม G1 พลาดเลยทีม G1 ตอนหลัง G1 บิน G1 บินได้ที่4 G1 ได้ที่4แพ้รอบเดียวใช่ถ้าก๊อฟอยู่ไม่แพ้หรอกไม่แพ้ครับแน่นอนถ้าผมอยู่ไม่มีแพ้แน่นอนนี่มีหลวงพี่2องค์ก็เลยแพ้เลยนะพี่ครับกลับมาสู่เอลิเมนต์ต่อครับขอให้อาการบาดเจ็บหายไวๆครับบอกเขาหน่อย You will be better soon after fan club to you. Yeah, my fan club. Yes. Send SMS to you. I have to say something to my fan club. Yes, you can say. So I would love to have maybe more Thai people following me because I think you have a good race here in Buriram, and I say I love Thai people, so maybe it's good that they can follow me because I will give them some information and some things that they don't know about racing and about me. And yeah, hopefully maybe we will make some games to win some t-shirt and to win some stuff. So yeah, keep in touch, keep focus. Okay. ค่ะก็รักษาการติดตามเขาไว้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเขาก็บอกว่าก็ติดตามกันต่อไปเขาก็จะทำให้ดีเรื่อยๆขึ้นไปอีกค่ะอาการบาดเจ็บเขาก็จะดีขึ้นแล้วนะคะก็ฝากให้ติดตามกันต่อไปฝากหวานอะไรก็รักคนไทยอะไรก็รักไทยฝากหวานมีอยากแปลมาในละลาค่ะจริงมีคนไทยที่น่ารักกว่านี้อีกนะแปลดิไม่แปลเลยผมเวลาพูดถึงผู้หญิงไทยนี่ก็มองไม่อยู่อีกทีนะก็นิดนึงอ่ะมันมีคนเดียวอ้าวไม่แปลไม่แปลบอกเลยก่อนที่จะฝากอะไรถึงแฟนๆให้ช่วยเซ็นก่อนพี่ไซส์ยูเนมโอเคนี่เลยนี่นะคะไซส์เนมแอนด์นัมเบอร์นี่เป็นเสื้อนะคะที่จะได้ไปตัวนี้ชิดให้เขาเซ็นไซส์ยูเนมซิกทีนโอเคค่ะเซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีคำถามหลังจากนี้ใช่แล้วนี่ครับลายเซ็นแท้นะครับซึ่งต้องบอกว่าจูคูเซลเนี่ยเป็นหัวแถวของนักแข่งระดับโลกนะแล้วก็เรียกอะไรในปีนี้ผลงานดีด้วยสำหรับการอาการบาดเจ็บเขาก็กำลังหายดีวันดีคืนเขาบอกหายแล้วเขาบอก 100% แล้วตอนนี้บอดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปทั้งเดือนเสื้ออาจจะเป็นเสื้อแชมป์โลกในปีนี้ก็ได้นะไม่แน่นะครับบอกเขาดิบอกว่าใครได้ซื้อเขาจะได้เสื้อแชมป์โลกก็ได้บอกเขาใช่บอกเขา
they told if some people get your shirt, maybe you are winner in this year. Okay, maybe. ทำไมต้องเป็นเบอร์16ทำไมต้องเป็นเบอร์16 Why is the shirt number 16? Why? Yeah. Because in my family there is a lot of 16. I mean about date of birth, date of something important. And one day I have to choose my first race number. And my mother say, 16 is good. I say, why? And then she say, I'm sure it will work. Put okay. the 16. And my mother, I feel like she's a little bit, when she says something, it happens. Mm. So I believe and I keep the 16 always. Always 16. Like I start my career in 13 years ago. Yeah. And I was already with the 16. So I keep 16. เขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยแม่เขาอ่ะเป็นคนบอกว่าเขารู้สึกว่าแม่บอกว่าตอนแรกเขาก็เออ16นี่แหละแต่แม่บอกตัวไม่ชอบเออไม่ชอบแต่ก็คุณแม่แม่ก็คือแม่นะคะก็เลยแบบเออเป็นเบอร์16แล้วแม่เขาบอกว่าเบอร์เนี้ยแม่รู้สึกว่ามันดีแล้วก็เขาก็เลยโอเค16ก็ได้แล้วก็เขาก็อยู่วงการมานานใช้เลข16ก็โอเคตามใจแม่ค่ะแล้วถ้าเผื่อว่าได้แชมป์โลกแล้วเนี่ยจริงๆได้แชมป์โลกจะต้องได้เบอร์1จะเปลี่ยนมั้ยจะเปลี่ยนมั้ยเออIf this year you get the winner, you change. Champion. You change from the 16 to number one. yes. Yes. Yeah. I want the number one on my bike. but 16 small. Yeah, maybe small. I will keep a small. Ah, แล้วทำไมเป็นรองแชมป์ไม่เปลี่ยนเออเพราะปกติถ้าคะแนนอันดับหนึ่งแชมเปี้ยนก็ต้องเบอร์หนึ่งค่ะแต่ถ้ารองเป็นรองแชมป์โลกเออทำไมไม่เปลี่ยนเบอร์สองอ่ะ if you are not winner get a second will you change the number no I finish already three times second yeah okay so no ไม่ค่ะไม่รอ number one only yes นี่แหละแต่ยังไม่ทิ้ง16กับ16 small นี่ไงได้เมื่อไหร่เปลี่ยนแน่นอนใช่อ่ะเนี่ยนะติดตามผลงานชอบติดตามผลงานมากนะครับสู้ๆFive. Yeah. Your fan club cheer up to you and follow you and love you too much. Oh yeah, yes. Thank you. fight. Look, he say fighting. Yeah, I will fight. Yeah. I love fight, but yeah. I think I'm a rider that never give up. So yes, that's my personality. So I will fight for sure. Sure. Bye.อันเดอ่ะเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้นะครับไม่เคยเลยแล้วก็ชอบการต่อสู้อยู่แล้วก็สู้อย่างเต็มที่ตลอดอยู่แล้วค่ะคิดว่าจะแข่งจนถึงอายุเท่าไหร่จริงเหรอก็ถามนี่จริงเหรอนี่เหมือนเป็นแฟนเขาเลยนะyou think how many year your end of the competition wow I don't know really as less as possible yeah I love what I'm doingI'm loving racing. I'm loving adrenaline. Mm-hmm. I'm loving traveling. I love everything about my job. Yeah. So I don't want it to stop. Okay. เขาก็ไม่มีความคิดที่จะหยุดนะคะถ้าถามว่าอย่างเงี้ยก็ไม่เลยชอบกับการแข่งขันชอบเจอคนแข่งขันชอบสถานที่ชอบได้ไปเที่ยวชอบทุกอย่างที่ตอนเนี้ยที่เป็นงานเขาที่เขาทำอยู่เขามีความสุขมากๆอยู่แล้วค่ะ And the Thai kitty. And the Thai embargo. Yeah.Mr. Thai Embargo, how you feel? Yeah. maybe. Now you have Embargo? I don't know. You want? Yeah, maybe. Yeah. Oh. You coming? Thank you. ไอกันหมดเลยนะคะให้ฝากผลงานติดตามหน่อยว่ากับแฟนๆที่ติดตามอยู่ฝากผลงานฝาก Please talk with your fan club in Thailand. Ask me everything. Just I'm here to answer some question also. So if they wants to know something about me, just ask me. You know. เขาบอกว่าถ้ารู้จักเขาอยากรู้จักเขามากขึ้นเข้ามาถามมาคุยกับเขาหน่อยมาคุยเลยมาคุยเลยที่สนามเจอคุยได้เลยค่ะเข้ามาหาเขาได้เลยไม่ต้องฟังจากคนอื่นเชิญได้เลยค่ะหนึ่งเดียวของไทยที่เป็นแมคานิกทีมระดับโลกฝากอะไรถึงแฟนๆด้วยไม่ใช่แฟนเรานะแฟนๆที่ดูทีมแข่งอยู่
ส่งงานตลอดส่งงานตลอดก็ฝากผลงานของจูเขาด้วยแล้วนะครับแล้วก็อาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ครับอยากให้ทุกคนไปที่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์กันครับเพราะว่าปีนึงมีครั้งเดียวใช่นะครับแล้วก็มีนักแข่งระดับโลกอย่างจูคูเซลด้วยฝากเชียร์ด้วยนะครับกับ PTR Honda นี่ก่อนจะกลับก่อนจะลากันจูคูเซลอีกทีสุดไซส์ Let's walk the back up again Sorry ตรงไหนดีชี้เขาดิเขาเล็งไว้แล้วเย้โอเคเย้อ่ะแน่นอนครับก็ต้องอนาคตหล่อจะมีนักแข่งระดับโลกคนอื่นมาเซ็นอีกก็ได้นะครับเอาให้เต็มแผงเลยนะมารายการเราอาจจะได้แชมป์โลกใช่ใช่ค่ะปีหน้ามาอีกจะมาอีกไหมรายการเราโอเค Is it next year you come to competition to Chiang Buri Lam Yeah You can come to here Sure again Yeah Thank you for taking me here and yeah it was a good timeReally good. Promise? And I promise. Yeah. I hope I will have the number one on my bike. Yeah. I hope I will have the number one. Yeah. And I will give you some presents, you know. I will give you something from France. Oh. Yeah. Do you like wine, cheese? Wine. ที่นู่นเขาแบบเป็นแบบที่นู่นเขาบอกว่าถ้าปีหน้าได้มาอีกเขาก็จะมีของบ้านเขาก็เป็นชีสกับวายอยู่แล้วของฝรั่งเศส But next time is not his translator Why อ่ะ Chien Oh number one Chien Chien Yeah Okay บอกว่าแต่คราวหน้าไม่ใช่คนแปลคนนี้คนแปลคนนี้นะครับไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรแสดงว่าเขาไม่สนใจเลยเนี่ยพอพูดไปเนี่ยคงไม่แปลให้หรอกคงไม่แต่เราแปลได้ไงโอ้น่าสงสารเรายังไม่อยากเสียดุลทางเขาเรียกไงเสียดุลประเทศนะฮะยังไม่อยากจะส่งน้องๆเราส่งออกไปนอกประเทศครับอยากจะช่วยงานกันตรงนี้ก่อนนะครับเฮ็ดเฮ็ดมาคู่เซลไฟท์ไฟท์เนี่ย this is Kusel fight fight that say fight fight okay yeah, yeah. fight มีอะไรไหมล่ะนะครับก็ต้องบอกว่าจริงก็ต้องขอขอบคุณนะไม่ใช่อะไรที่มันแบบไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะว่าจะเอานักแข่งระดับโลกเข้ารายการเราได้ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นคนแรกด้วยและน่าจะมีคนต่อไปก็ต้องขอบคุณทั้งทีมแข่งของ Honda ด้วยครับที่พี่เนยด้วยที่คอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยที่ว่าประสานงานเข้ามาพิทักษ์ด้วยที่เป็นคนไทยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนักแข่งระดับโลกในรุ่นของ World Super Sport นะครับจูสคูเซลเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับ Thank you very much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  Thank you ครับตรงนี้ก็ต้องพักเบรกนะครับแล้วกลับมาพบกับเราช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider บ๊ายบาย